สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการติวข้อสอบนะคะของวิชาจิตเวชเนาะซึ่งวิชาจิตเวชนะคะพี่บิวตี้จะมีข้อสอบนะคะให้ทำทั้งหมด40สิบข้อนะคะแต่ว่าจะขออนุญาตนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด สีพาร์ทด้วยกันนะคะโดยจะเป็นพาร์ทละ10บข้อนะคะซึ่งในพาร์ทนี้นะคะเป็นพาร์ทแรกเนาะซึ่งจะมีการติวในกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีอ่าติวฟรีใน t ิกต o k เนาะสำหรับการติวนะคะก็จะมีการติวทั้ง8วิชานะคะซึ่งในส่วนของเนื้อหาเนี่ยพี่ยูตี้ติวไปหมดแล้วนะคะจะเป็นไลฟ์สดทั้งหมดนะคะ แล้วก็อ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติวหรือว่าไม่ได้ดูนะคะก็สามารถมาดูย้อนหลังได้สําหรับคนที่ซื้อคอร์สไว้นะคะแต่ว่านะคะตอนนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มติวข้อสอบนะคะซึ่งเออก่อนหน้าน,นี้ฝนตกนะคะก็เลยอาจจะมีเลื่อนบ้างเนาะซึ่งติวไปวิชาเดียวก็คือวิชาชุมชนนะคะก็วิชาที่2ก็จะเป็นวิชาจิตเวชแล้วก็ตารางติวอื่นๆพี่ตุ้ยก็ใส่ไว้ให้ในกลุ่มอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวันไหนเนาะเดี๋ยวเราจะ มาทยอยติวจนครบ8วิชานะคะก็เดียพิวตี้นะคะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากติดตามพิวตี้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะสอบสภาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็มี YouTube IG TikTok Twitter ชื่อว่า Beauty เนิร์ดสกาเนิร์ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บิวตี้ด้วยนะคะก็เดียบิวตี้นะคะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามาเลนิดน,นึงนะคะเพิ่งมาถึงบ้านเลยเนาะอะ,อะ สำหรับนะคะข้อสอบนะคะของวิชาจิตเวชนะคะน้องๆหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่า,าข้อสอบวิชาจิตเวชนะจะมีทั้งหมดสี่สิบข้อนะคะน้องๆก็จะมีเวลาในการทําข้อสอบทั้งหมดส0ินาทีก็ตกข้อละหนึ่งนาทีนะคะเท่าเท่ากับวิชาอื่นเนาะซึ่งถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยมันจะมีหกวิชาที่มีสี่สิบข้อนะคะส่วนอีกสองวิชาก็จะมียี่สิบแล้วก็สามสิบข้อนะคะก็หลายคนนะคะของวิชาจิตเวชนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําข้อสอบไม่ทันนะคะเนื่องจากบางทีเนี่ย โจทย์ยาวนะคะเพราะว่าโจทย์เขาเป็นสถานการณ์ที่เขาให้มาแล้วเขาต้องเขียนอธิบายที่ค่อนข้างยาวนะคะน้องๆอ,อาจจะเสียเวลาในการอ่านเนาะที่สําคัญเลยนะคะอยากให้น้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทําข้อสอบไม่ทันจริงๆนะคะก็อาจจะพยายามอ่าฝึกฝึกฝนนะคะในการทําข้อสอบเนาะยังไงก็อาจจะฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาก็ได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ดูไลฟ์สดนะคะก็สามารถดูในในกลุ่มนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่อ่มาดูไม่ทันหรือว่าติดงานนะคะก็สามารถมาดูย้อนหลังได้ในกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพิวตี้นะคะขออนุญาตเริ่มไปที่ข้อหนึ่งเลยแล้วกันโอเคอะ คําคถามข้อที่หนึ่งนะคะข้อนี้นะคะถามว่าหลักพื้นฐานที่จําเป็นในการเป็นพยาบาลจิตเวชตรงกับข้อใดนะคะก็ไก่นะคะบอกว่าต้องมีความรับผิดชอบมั่นใจในตนเองและตัดสินใจตัดสินใจดีนะคะก็คือเหมือนกับตัดสินใจได้ดีเนาะข้อไข่นะคะบอกว่าเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ป่วย ส่วนคอควายนะคะบอกว่ามีความตั้งใจดีเข้าใจและแสดงออกด้วยความอ่อนโยนนะคะส่วนงองงูนะคะบอกว่ายอมรับและเข้าใจในตัวของผู้ป่วยอะน้องๆคิดว่าอะไรนะคะเดี๋ยวพิวตี้นะคะให้เวลานะหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้สองทุ่มสิบเก้านะคะเดี๋ยวสองทุ่มยี่สิบเรามาเฉลยอ่ะสองทุ่มยี่สิบแล้วอะเดี๋ยวพิวตี้สักสองทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะ ต่อไอะไรดีนะก็วันนี้นะคะพิวตี้ใจดีนะคะมีอ่าหนังสือนะคะเป็นหนังสือข้อสอบจิตเวชเนาะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวพิวตี้จะมีแจกนะคะ เออลืมเล่าให้ฟังวันนี้วันนี้พาน้องไปสอบมาแต่ว่าที่จริงอะ่ะนึ่งว่าจะกลับมาเร็วแต่ว่ารอค่อนข้างนานเพราะว่ามันมีตรวจช่วงเช้ากับช่วงบ่ายใช่ไหมกว่าจะกลับมาถึงก็หกโมงเย็นกว่าแล้วแล้วก็ไปหาข้าวกินนะคะก็เลยแบบเลดนิดนึงที่จริงตั้งใจว่าจะมาตอนประมาณหกโมงครึ่งเอ,อ้ยประมาณหกโมงนะคะก็คือไม่อยากให้เลดมากเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะดึกกันแต่ก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนะคะมาถึงแล้วก็เรียบอาบน้ำอะไรเสร็จ อ่ะเดี๋ยวพิวตี้ขออนญาตเฉลยข้อนี้นะคะสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าหลักพื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นพยาบาลจิตเวชตรงกับข้อใดนะคะก็ไก่นะคะบอกว่า มีความรับผิดชอบมั่นใจในตนเองและแตัดสินใจดีอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าโดยความจริงแล้วการที่เราจะให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเนาะเนื่องจากผู้ป่วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้เราเนี่ยยอมรับสภาพในเหมือนกับผู้ป่วยเป็นยังไงให้เรารู้เข้าใจนะคะแล้วก็ยอมรับในพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดหรือว่าการพูดนะคะ ซึ่งเวลาที่เราเนี่ยสนทนาพวกสนทนาบําบัดหรือว่าทํากิจกรรมกลุ่มต่างๆเนาะเราต้องอมีการใช้ทั้งคําพูดและความคิดนะคะที่แสดงถึงการเคารพผู้ป่วยการยอมรับผู้ป่วยนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนทั่วไปนะคะมีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็มีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะ เหมือนกับเน้นนะคะไปในเรื่องของการเข้าใจนะคะซึ่งเป็นทั้งการเข้าใจความรู้สึกของตนเองแล้วก็การเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เข้าใจในตัวผู้ป่วยให้มากนะคะดังนั้นก็ไก่นะคะอาจจะยังเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ายังไม่ใช่เนะเาะเพราะไข่นะคะบอกว่าเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ป่วยอ่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกเลยก็คือว่า การเข้าใจผู้ป่วยก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมอะยังไงเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ข้อควายนะคะบอกว่ามีความตั้งใจดีเข้าใจและแสดงแสดงออกด้วยความอ่อนโยนนะคะคือบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยจิตเวชเขาจะมีพฤติกรรมอาจจะก้าวร้าวหรือว่าพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะซึ่งสิ่งที่เราแสดงออกจะได้ไม่เหมือนกับ มันไม่ได้แบบอ่อนโยนตลอดเวลาเนาะบางครั้งเราอาจจะต้องใช้น้ําเสียงนะคะที่อาจจะทําให้ผู้ป่วยเกงขามหรือว่าเคารบเราเนาะอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ป่วยแบบเสียงดังไม่ฟังใครเลยเนาะเวลาที่เราจะเตือนสติหรือว่าเราจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเคารบเรานะคะเราก็จะต้องเรียกชื่อผู้ป่วยนะคะด้วยน้ําเสียงที่อาจจะไม่ได้อ่อนโยนนิดนึงนะคะอันนี้เราก็เลยตัดทิ้ง ไปงองงูนะคะบอกว่ายอมรับและเข้าใจในตัวผู้ป่วยอ่ะอันนี้จะคล้ายๆกันเนาะก,ก็จะมีช้อยคอไข่ขกับงองงูที่คล้ายๆกันนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคอไข่ขบอกว่าเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ป่วยแสดงว่า เราเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มีการแสดงความยอมรับเนาะซึ่งสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการจริงๆและต้องการมากที่สุดก็คืออาจจะเราอาจจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพในตัวผู้ป่วยนะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกที่สุดเลยก็จะเป็นงงงงนะคะข้อน,นี้อ่ะโอเคอ่ามีนะคะหลายคนน่าจะตอบถูกเนาะมีพี่ยวนขอบพูณค่ะพี่ยวนแอบส่ง <laughs> มีส่งของขวัญมาให้ด้วยอ่ะเอาพี่อมีปค่ะทุกคนวันนี้เกตออกทุกคนเกตออกเราก็ดูจะว่างกันนะคะสวัสดีค่ะพี่หยวนพี่อมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะพี่หยวนมีพี่พี่ปอโทรที่เรียนด้วยกันมาแกล้งะะไม่ได้แกล้งหรอกมาให้กำลังใจนะคะ พี่ออมว่างใช่ไหมคะมาติวด้วยกันไหมคะมาติวน้องๆค่ะสวัสดีพี่ออมคนสวยค่ะ โอเคเดี๋ยวพี่วุตตี้นะคะขออนุญาตไปข้อต่อไปเนาะข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าข้อใดแสดงว่าพยาบาลจิตเวชมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการก็ไก่นะคะบอกว่าดิฉันเห็นด้วยที่คนผิดต้องถูกลงโทษอย่างเหมาะสมขอไข่นะคะบอกว่าสามีคุณเนี่ยมักนําเรื่องเดือดร้อนใจนะคะมาให้คุณอยู่เสมอคุณคงหนักใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น ้อควายนะคะบอกว่าฉันเห็นด้วยที่คุณบอกว่าคุณแม่รักน้องสาวมากกว่าคุณง,งงูนะคะบอกว่างานที่คุณทําแล้วไม่สําเร็จนะคะมันอาจจะเป็นงานที่ยากเกินความสามารถของคุณก็ได้อ่าข้อนี้ตอบไรดีติ๊กตอกติ๊กตอก,ตกเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้สองทุ่มยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวสองทุ่มยี่สิบเจ็ดเรามาเชิเลยกัน ก็ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะสำหรับใครที่ส่งของขวัญมาให้เนาะโอเคเลองคิดว่าข้อไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ไก่หรือเปล่าคะพิวตี้หรือว่าข้อใขร โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อนี้นะคะเวลาอ่านอาจจะอ่านเป็นน้ำเสียงตัวเองนิดนึงเนาะข้อที่2นะคะบอกว่าขเขาได้แสดงว่าพยาบาลจิตเวชมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการเนาะอย่างที่บิวตี้บอกเนี่ย การที่เราเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการหรือว่าผู้ป่วยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูประโยคทั้ง4ประโยคเนาะว่าประโยคไหนนะคะที่แสดงถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยนะคะก็ไก่บอกว่าดิฉันเห็นด้วยที่คนผิดถูกลงโทษอย่างเหมาะสมอันนี้เหมือนแบบ ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกหรือว่าแสดงถึงความเข้าใจของป่วยเนาะแต่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของตนเองใช่ไหมพอเขาบอกว่านิฉันเห็นด้วยอ่ะแสดงว่าเป็นการใส่ความเห็นของตัวเองลงไปข้อนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะขอใครนะคะบอกว่าสามีคุณมักนําเรื่องร้อนใจมาให้คุณอยู่เสมออ่ะอันนี้เหมือนเป็นน่าจะเป็นเขาอาจจะพูดอะไรมาสักอย่างเนาะแล้วเราก็เหมือนกับะสะท้อนออกไปนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าลีอ่ะ เรียก reflecting feeling เนาะก็คือเหมือนเป็นการสะท้อนสิ่งที่ผู้ป่วยอาจจะพูดกับเรามาก่อนหน้านี้เนาะซึ่งเราก็จะสะท้อนความรู้สึกไปว่าคุณรู้สึกหนักใจมากอันนี้คุณคุณในที่นี้ของเราก็คือจะหมายถึงผู้ป่วยเนาะก็คือเราบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยคงรู้สึกหนักใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นการสะท้อนความรู้สึกให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกยังไงซึ่งในส่วนเนี้ยพยาบาลต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยก่อน จึงจะสามารถสะท้อนกลับไปได้ถูกไหมอ่ะเราก็จะเก็บขอไข่ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะไม่ใช่แบบอุ้ยพิวตี้ขอไข่ถูกแล้วการเลยนะคะอย่าลืมใช้อยอ่านใช้ข้อควายกับงองงูด้วยนะก็เอ่อสหรับคอควายนะคะบอกว่าฉันเห็นด้วยอ่ะนี่ฉันเห็นด้วยแส่าใส่ความคิดเห็นตัวเองไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยที่คุณบอกว่าคุณแม่รักน้องสาวมากกว่าคุณอืมอันนี้เป็น การใส่ความรู้สึกของตัวเองหรือว่าความคิดเห็นตัวเองลงไปนี่ตัดทิ้งได้เลยเนาะง,งูนะคะบอกว่าอ,องานที่คุณทําแล้วไม่สําเร็จมันอาจเป็นงานที่ยากเกินความสามารถของคุณก็ได้อันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นถูกไหมเพราะอ,อผู้ป่วยเนี่ยอาจจะพูดอะไรสักอย่างมาเอ้ยเนี่ยฉันทํางานอะไรไม่สําเร็จสักอย่างเนาะแล้วเราอาจจะพูดกลับไปประมาณว่า งานที่เหมือนกับผู้ป่วยทําไม่สําเร็จเนี่ยเป็นงานที่ยากเกินไปอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของพยาบาลถูกไหม,มดังนั้นแล้วข้อนี้ก็ตัดทิ้งเหมือนกันสรุปแล้วก็มีข้อเดียวนะคะที่ถูกก็คือขอบใครนะคะสามีคุณเนี่ยมักนําเรื่องร้อนใจนะคะมาให้คุณอยู่เสมอคุณคงหลักใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการใช้เทคนิคในเรื่องของ reflecting feeling นะคะต้องบอกก่อนว่าในรอบ ปีหกเจ็ดที่ผ่านมารอบหนึ่งเนาะเรื่องของอพวกสนทนาบําบัดเนี่ยออกเยอะมากนะคะน้องๆไฮไลท์หรือว่าดอกจันไปเลยนะคะอ่าต่อไปพี่ตี้ขออนุญาตไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะถามว่าข้อใดเป็นงานของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชท,ที่เน้นการป้องกันร,ระดับที่หนึ่งหรือว่าที่เรียกว่า primary prevention กอไก่นะคะบอกว่าให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยในการดูแลและปรับตัวอยู่ร่วมกันขอไข่นะคะบอกว่าฟื้นฟูสภาพและฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยข้อควายนะคะบอกว่าจัดโครงการติดตามผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลงูง,งูนะคะบอกว่าเยี่ยมบ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชนอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก ใครคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะสำหรับใครนะคะ,ะที่อยากสมัครติวนะคะก็สมัครได้นะคะที่ Facebook สาวสภาบิวตี้เนินก็ตอนนี้สองทุ่มสามสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนสองทุ่มสามสิบสองนะคะม,มีน้องของง,อง,งูค่ะบิวตี้อ่า

โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อที่3นะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นงานของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่เน้นการป้องกันร,ระดับที่1ห,หรือว่า primary prevention นะคะก็ไก่นะคะบอกว่าให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยในการดูแลและปรับตัวอยู่ร่วมกันนะคะในส่วนนี้เนาะแสดงว่ามีการป่วยแล้วนะคะไม่ได้เป็นการป้องกันนะคะตัดทิ้งได้เลยขอไข่นะคะบอกว่าฟื้นฟูสภาพและฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย อันนี้ก็เหมือนกันนี่แสดงว่าป่วยแล้วเราจะาสามารถให้ทำไงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือว่าสามารถทำให้กลับนะคะไปอยู่ในได้นะคะขอไข่ก็ตัดทิ้งได้เลยส่วนคอควายนะคะบอกว่าจัดโครงการติดตามผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือถือว่าป่วยแล้วนะแสดงว่า เกินนะคะในเรื่องของการใช้การป้องกันในระดับที่1เนาะซึ่งจริงๆแล้วเ,เทคนิคง,ง่ายๆเลยถ้าดูที่ระดับของ primary prevention นะคะเราต้องดูนะคะในการป้องกันในคนที่ยังไม่ป่วยเนาะ,ะส่วนงอง,งูนะคะบอกว่าเยี่ยมบ้านแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชนอ่ะอันนี้ประชาชนทั่วไปแสดงว่ายังไม่ป่วยนะคะเราสามารถให้การป้องกันในระดับที่1ได้หรือว่าให้การป้องกันในระดับ primary prevention ได้ นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะประโยชน์นะคะของการเยี่ยมบ้านและการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่กประชาชนนะคะในชุมชนเนี่ยจะทําให้ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่เนาะซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเราป้องกันตั้งแต่เนินเน่นๆหรือว่ามีการค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยแล้วก็มีการให้ความรู้นะคะซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตได้นะ ส่วนอันอื่นที่บิวตี้บอกอันอื่นเนี่ยป่วยหมดแล้วใช่ไหมถ้าเป็นป่วยหมดแล้วก็ไก่เขาไข่เขาควายเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นาการป้องกันนะคะในประมาณระดับที่สามเนาะหรือว่าการป้องกันในระดับ tertiary prevention นะคะอ่าต่อไปนะคะขออนี้ไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ถามว่าข้อใดไม่ใช่บทบาทนะคะของพยาบาล จิตเวทที่ปฏิบัติงานในชุมชนก็ไก่นะคะบอกว่าการให้คําปรึกษาขาไข่บอกว่าการทําจิตบ,บตําบัดเขาคอยบอกว่าการทําวิจัยงูง,งูบอกว่าการให้ความรู้นะคะเดีย๋ยวพิวตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะเหมือนทุกข้อนะคะตอนนี้สองทุ่มสามสิบห้านะคะเดี๋ยวสองทุ่มสามสิบหกเรามาเฉลยพร้อมกันนะใครคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอพูดสำหรับของขวัญนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเนาะสำหรับใครที่อยากติดตามพิวตี้ก็สามารถติดตามได้5ช่องทางนะคะมี Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี S ้เนิร์ดมี YouTube IG TikTok Twitter ชื่อว่าบิวตี S ้เนิร์ดสกอร์เนิร์ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บิวตี้หน่อยนะเออแล้วก็ที่สำคัญนะคะเออพิวตี้เนาะก็จะเปิดคอร์สติลอยู่นะคะตอนนี้เออแล้วก็อา่าสำหรับเออ คอตติวนะคะก็จะมีติวที่เป็นไลฟ์สดแล้วก็มีคลิปให้ดูนะคะแต่สำหรับใครนะคะทีอ่อาจจะทุนละทัพย์น้อยเนาะ,ะในทุกรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าข้อสอบเนาะพิวตี้จะเปิดติวฟรีนะคะเฉพาะพาร์ทหนะะึ่งเนาะใครสนใจก็สามารถมาดูสดได้นะคะในติกติกของพิวตี้เองนะะอืมเจ้าใหญ่น้องบอกอะไรอะคอควายเหรอคอควายคืออะไรกาออรทำจิตบำบัด จริงหรือเปล่านะน้องหลอกหรือเปล่ามีใครเจอหลอกหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เน้องเดี๋ยวพี่ตี้จะมีแจกหนังสือด้วยนะคะสําหรับคนที่ตอบถูกคนแรกแต่ว่าพี่ยตี้ยังไม่บอกว่าข้อไหน <laughs> โอเคนะคะวันนี้จะมีแจกหนังสือจะเป็นหนังสืออันนี้เลยหนังสือข้อสอบจิตเวชนะคะเป็นของเพจพิวตี้เองเนาะแต่ว่าในส่วนของค่าส่งเนาะอาจจะต้องออกเองนะคะ แต่ว่าน้องสือ beauty ให้ฟรี tiktok t i กต o k ต,ต,ตอบอะไรดีเอ่ยอ่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อที่สี่นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่บทบาทของพยาบาลจิตเวชท,ที่ปฏิบัติงานในชุมชนนะคะก็ไก่นะคะ,อนะคะบอกว่าการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษานะคะถือเป็นบทบาทหนึ่งแล้วก็เป็นบทบาทที่สำคัญด้วยอะแล้วก็ขอไข่นะคะก็คือการทำจิตบำบัดอือันนี้จะเห็นว่าจิตบำบัดปกติแล้วเราจะทำในโรงพยาบาลเนาะอันนี้เราอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ที่มันถูกคือมันเป็นหน้าที่ของเรานะยูตี้อ่ะเดี๋ยวจะงงแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเน้นไฮไลท์มาคำว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะ คือกอไก่เนี่ยการให้คำปรึกษาเนี่ยมันเป็นบทบาทของเราแต่เขาถามว่าขา้อใดไม่ใช่ข้อกอไก่เนี่ยพี่ยูตี้ก็เลยไม่ตอบนะคะแต่ข้อไข่เนี่ยอ,อจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นบทบาทของเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่บทบาทพยาบาลจิตเวทที่ปฏิบัติงานในชุมชนแต่ว่าอาจจะเป็นพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ต้องมีคำว่าชุมชนด้วยอ่า ขอ้ขอคควายนะคะบอกว่าการวิจัยการวิจัยสามารถทําได้ทั้งในชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลถูกไหมดังนั้นขอ้ขอคอควายแล้วก็ตัดทิ้งต่อไปงอง,งูนะคะบอกการให้ความรู้ความรู้ก็สามารถให้ได้นะคะทั้งพยาบาลที่ปฏิบัติงานนะคะในชุมชนเนาะแล้วก็ในโรงพยาบาลนะคะดังนั้นมีอยู่ข้อเดียวนะคะก็คือขอไข่นะคะก็คือการทําจิตบําบัด ย่ e, นะคะส่วนใหญ่น้องตอบถูกนะคะเก่งมากเลยเนอะไม่ต้องติวแล้วไปพัดออนะคะอ่าต่อไปพิวตี้ขออนญัตไปข้อที่ห้านะคะ อเคนะคะอ่ะอข้อที่ห้านะคะบอกว่าเครื่องมือคัดกรองประเภทใดที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มชาวไทยในสภาวะการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บเกอะก็จะเป็นข้อสอบโควิดนะคะปกติแล้วทุกวิชาจะมีข้อสอบเกี่ยวกับ COVID 19, โควิดโผล่มานะประมาณ1-2ข้อนะคะก็ข้อไก่นะคะบอกว่าใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้านะคะก็คือ เอ่อ uh, ceskd เนาะแล้วก็ขอไข่นะคะบอกว่าเป็นแบบวัดสุขภาพจิตคนไทยนะคะเป็น thai gho นะคะแล้วก็ขอควายนะคะบอกว่าแบบคัดกรองคุณภาพ M p i นะคะงงูนะคะบอกว่าเป็นแบบประเมินนะคะ,ะประเมินเกี่ยวกับความเครียดของกรมสุขภาพจิตนะคะเป็น spst 20 นะคะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะตอนนี้อ่าสองทุ่มสี่สิบแล้วนะคะเดี๋ยวสองทุ่มสี่สิบเอ็ดเรามาฉเฉลยพร้อมกันเนาะอืมข้อนี้ส่วนใหญ่แล้วน้องตอบตอบอะไรกันเออติ๊กตอกติ๊กตอกใครคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะอืน้องบอกขอไข่ค,ค่ะขอไข่ค,คืออะไรอ่ะแบบวัดสุขภาพจิตใช่ไหม โอเคอ่ะมีคนอื่นยินเห็นอะไรอีกก็ค,คอมเมนต์ได้เลยนะคะตอบอะไรดีนะตอบกอไก่หรือเปล่าคะบิวตี้หรือว่าขอไข่าย อ่ะมีคนช่นวยเหตอบขอขอ่ายโอเคอ่ะข้อที่ห้านะคะบอกว่าเครื่องมือคัดกรองประเภทใดที่มีความเหมาะสมนะคะกับกลุ่มชาวไทยในภาวะการการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะเนื่องจากข้อสอบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะอ,า,อาจจะ เป็นในช่วงที่โควิดแพร่ระบาดหนักมากๆนะคะซึ่งในช่วงนั้นนะคะเรานะคะสามารถหรือว่าควรใช้แบบประเมินใดนะคะที่เหมาะสมเนาะก็ไก่นะคะเป็นแบบประเมินภาวะซึมเศร้าอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโควิดนะคะหรือว่าในช่วงสนานการโควิดไม่ถึงขั้นซึมเศร้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเนาะทั้งเรื่องของการระบาดนะคะหรือว่าในเรื่องของเงินเยียวยาที่ไม่ได้หรือว่า การงานอาชีพนะคะอย่างบางคนก็อาจจะตกงานเครียดนะคะบางคนก็อาจจะธุรกิจไปต่อไม่ได้นะคะธุรกิจปิดตัวนะคะหรือว่าบางคนอย่างเช่นพวกสถานบันเทิงเปิดไม่ได้อาจจะต้องปิดตัวไปนะคะนักร้องก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำงานไม่ได้นะคะต้องเว้นระยะห่างกันนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยเครียดหมดนะคะแล้วบางคนเนี่ยทําประกันไว้ก็จริงแต่ว่าประกันบอกว่าไม่จ่ายใช่ไหมประกันเงินประกันทุกวันนี้ก็คือไม่ได้นะคะ อ่ะไปดูขอไข่ขอไข่บอกว่าเป็นแบบวัดสุขภาพจิตคนไทยนะคะเป็นไทย G H O นะคะปกติแล้วเนาะ,ะจริงจริงนะคะแบบประเมินหรือว่าแบบวัดสุขภาพจิตนะคะส่วนใหญ่จะใช้เพื่อในการวางแผนงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนาะก็สามารถตัดทิ้งได้ขอไข่นะคะเป็นแบบคัดกรองบุคลิกภาพอ่ะ MMPI อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะในช่วงโควิดไม่ต้องมาคัดกรองบุคลิกภาพนะคะดังนั้นแล้วนะคะแบบคัดกรองที่เหมาะสมนะคะก็คืององูนะคะเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับความเครียดของกรมสุขภาพจิตนะคะหรือที่เราเรียกว่า SPST 20นะคะซึ่งปกติแล้วอย่างที่บิวตี้บอกไปนะคะในช่วงโควิดเนี่ยหลายคนนะคะก็จะมีภาวะในเรื่องของความเครียดสะสมเนาะทั้งบางคนอาจจะตกงานนะคะ ธุรกิจปิดตัวนะคะอาชีพก็ทําไม่ได้เนาะอย่างตอนนั้นพี่มุตี้ก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพยาบาลแล้วเราอะ่ะไม่เคยอยู่ในยุคที่มันเป็นโรคระบาดใช่ไหมแล้วพอไม่ไม่ได้อยู่ในยุคที่มันแบบเคยมีอะไรระบาดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เคยใส่ชุด PPE อย่างเงี้ยสมัยก่อนก็คือใส่ไม่เป็นท่าน้องใส่ยังไงอะไรเวลาไปดูแลผู้ป่วยโควิดต้องทําอะไรยังไงตอนนั้นคือกลัวมากนะคะแต่ว่า เป็นคนแรกแล้วก็เป็นเดือนแรกที่ได้ไปโควิดเนาะคือตอนนั้นแบบทั้งเครียดทั้งกลัวคือทุกอย่างมันผสมปนเปนกันมาหมดนะคะแถมเชื่อไหมว่าแรกๆอะ่ะได้เงินแต่ว่าหลังๆไม่ได้เงินอะ่ะก็มาเครียดเรื่องไม่ได้เงินอีกนะคะนอกจากเ,าเงินเยียวยาไม่ได้แล้วนะคะเงินขึ้นเวรก็ไม่ได้นะโอเคอาร์พิวตี้นะคะ, okay, y, ะ,คะขออนุญ,ญาต นี่แล้กันนอ่ะฝางหนังสือนิดหนึ่งเนาะอันนี้เป็นหนังสือสรุปของเพจ b ิว u t ตนะคะก็จะเป็นหนังสือสรุปเนื้อหา8วิชาเนาะหเซต8วิชานะคะ2,399บาทนะคะซึ่งนะคะจะแยกเป็นเล่มละวิชาเนาะจะมีอ่าแวิชานะคะวิชาละเล่มเลยนะคะหนังสือจะเป็นขนาด A5 นะคะพกพาง่ายพกพาะดวกแล้วก็กระดาษของพิว u t ตี้เป็นอ่ากระดาษที่ สั่งเป็นแบบบางพิเศษเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาพกไปไหนเนี่ยจะแบบไม่ได้หนักมากเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนพิวตี้แบกหนังสือคิดดูว่าต้องแบกหนังสือมาอ่านแปดเล่มแล้วแบบแบกไปแบบกลับเพราะว่าพี่ปกติพิวตี้นอนหอหนในใช่ไหมถ้าเป็นวพพนะคะเราต้องนอนหอหนในแล้วกลับบ้านแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งช่วงเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงที่เราได้อ่านหนังสือเนาะเราก็ต้องแบ,บกกลับมาอ่านที่บ้านนะคะตอนนั้นแบบหลังจะหักเนาะอันนี้ก็เลยแบบปรับปรุงหนังสือให้เล็กที่สุดแล้วก็เบาที่สุดนะคะ ก็หนังสือนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เรียงตามบูปินนะคะซึ่งพิวตี้เพิ่งอัปเดตล่าสุดไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญในหนังสือเนี่ยพิวตี้จะชอบจดหรือว่าทําหรือว่าจําอะไรสั้นๆนะคะในหนังสือเนี่ยเนื้อหาน้อยมากนะคะเพราะว่าเราจะเน้นแบบ เทคนิคลัดจริงๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญภายในเล่มน,นะคะจะมีพวกแมปปิ้งนะคะมีตารางเปรียบเทียบโลกนะคะแล้วก็มีเทคนิคจําจาก beauty เนาะใครสนใจก็สามารถอุดหนุน beauty ได้นะคะสามารถสั่งซื้อนะคะอาจจะ inbox มา in ส่วนตัวที่ Facebook ก็ได้นะคะเฟซบุ๊กสับสับ beauty nerd หรือสั่งในไลน์ my shop ก็ได้หรือว่าสั่งในติ k กต็กก็ได้นะคะ beauty เปิดขายทุกช่องทางเลยแล้วแต่ใครสะดวกอ่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มสีทางเล่มนะคะแล้วก็มีภาพประกอบนะคะทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่าอ่าต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือรีวิวข้อสอบนะคะหนึ่งเซตแปดวิชาสองพันสองรอยห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้อสอบเดอนหลังสามปีเนาะเป็นรีวิวข้อสอบเป็นคัดมานะคะข้อสอบที่ออกบ่อยๆนะคะหรือว่าอันไหนที่ต้องอา่านเนาะเคยมีคนบอกนะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเนี่ย เหมือนกับกเกษียณไปแล้วแต่ว่า่ะเหมือนกับลูกเขาเนี่ยจบแพทย์แล้วทีเนี้ยลูกเขาจะเปิดคลินิกแล้วเขาเนี่ยจะไปเป็นพยาบาลในคลินิกซึ่งแต่ตั้งแต่จบมาเขาไม่เคยสอบไปแบบม่ไม่ได้ทํางานอ่ะแล้วทีพี่เขาก็เลยมาอุดหนุนพิลิตี้สองเซตก็คือเซตแรกหนังสือสรุปแล้วก็หนังสือข้อสอบแต่เขาบอกว่าตอนนั้นอะ่ะมีงานเหมือนกับญาติเสียแล้วเขาไม่มีเวลาอ่านเขาอ่านแค่เล่มรีวิวข้อสอบ เขาก็เลยม,มาขอบคุณใหญ่เลยว่าเออเนี่ยอ่านแค่เล่มนี้แต่ว่าก็สอบผ่านเหมือนกันนะคะอันนี้พี่บิวตี้คิดว่ามันขึ้นอยู่กับสไตล์การอ่านของแต่ละคนว่าเทคนิคการแบบใครชอบแบบไหนมากกว่าโดยส่วนตัวพี่บิวตี้ชอบอ่านเล่มสรุปแต่ว่าบางคนก็จะชอบมารีวิวว่าเนี่ยแค่เล่มนี้ก็พอเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนาด a ห้าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเล่มสีทั้งเล่มเหมือนกันเนาะภายในเล่มเนี่ยจะมีแค่ข้อสอบเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมี่าเฉลยอธิบายแบบละเอีย ใครสนใจก็สามารถอุดหนุนได้ทั้ง3ช่องทางเนาะจะมี TikTok Beauty Underscore n ก r รแล้วก็มี Line My Shop นะคะหรืออาจจะไปสั่งที่ Facebook สอบสภา Beauty n e r d ก็ได้จะเป็นการคุยส่วนตัวกับ Beauty นะคะหรือใครนะคะที่ชอบอ่านแบบไฟล์หรือว่าอ่านใน GoodNotes อ่านใน iPad นะคะจะแนะนำแบบไฟล์เนาะก็จะมีนะคะไฟล์สรุปเนื้อหานะคะแล้วก็มีไฟล์รีวิวข้อสอบแล้วก็จะมีเซตนี้นะคะเป็นไฟล์แบบทดสอบ เนาะใครสนใจก็สามารถอุดหนุนได้หรือใครอยากอ่านแบบอ e ีบุ๊กนะคะตอนนี้มีเปิดขายสามที่ก็คือมีอ่าศูนังสือจุฬามีเมบแล้วก็มีของอุบีนะคะใครสนใจก็สามารถเข้านะคะไปทั้ง3มที่แล้วพิมพ์คําว่า Beauty เฉยๆหรือว่า Beauty u n e r r s c ก r e Nerd ก็ได้นะคะก็จะเจอหนังสือของ Beauty นะคะอ่ะต่อไปนะคะ b e a ตี้ขอนแยยไปข้อที่6 เนาะข้อที่6นะคะถามว่า,าพยาบาลนะคะพบว่า,าผู้สูงอายุนะคะอยู่คนเดียวปรากฏว่านะคะลูกหลานเนี่ยออกไปทำงานที่อื่นกลับบ้านมานะคะสัปดาห์ละครั้งขณะพ,พูดคุยกันเนี่ยผู้สูงอายุนะคะก็คือพูดน้อยแล้วก็มีอาการก็คือก้มหน้าบ่อยไม่ยอมสบตานะคะบอกพยาบาลว่าต้องต่อสู้ชีวิตตามลำพังเขาถามว่าจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ย พยาบาลนะคะควรใช้แบบประเมินใดคัดกรองภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิตของผู้ป่วยละ,ะผู้สูงอายุรลยนี้นะก็ไก่นะคะบอกว่าใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าไปเลยค่ะพี่ยูตี้ข้อไข่บอกว่าแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายข้อควายนะคะบอกว่าแบบประเมินการมีคุณค่าในตนเองงงูนะคะเป็นแบบประเมินความเครียดอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติไไดต,ตอกติดตอก อันนี้จะมีแบบประเมินมาให้สองข้อเนาะข้อเมื่อกี้กับข้อนี้นะคะลองมาเลือกกันนะคะว่าควรตอบอันไหนดีอืมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตี้ให้เวลาหนึ่าทีตอนนี้อ่าสองทุ่มสีสิบเก้าเดี๋ยวสองทุ่มห้าสิบเรามาฉเฉลยกัน โอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะเมื่อกี้ไปตามหาที่ชาร์จแบตมาแบตจะหมดอะโอเคนะคะนะคะโอเคข้อนี้นะคะข้อที่หกนะคะอะมองเห็น โอเคกเ็ข้อนี้นะคะข้อที่หกเนาะบอกว่า,าพยาบาลนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะบอกว่าลูกหลานเนี่ยออกไปทํางานที่อื่นนะคะกลับบ้านสัปดาห์ละครั้งขณะพูดคุยกันเนี่ยผู้สูงอายุพูดน้อยก้มหน้านะคะแล้วก็ไม่ยอมสบตาบอกว่า,อาบอกพยาบาลนะคะว่าต้องต่อสู้ชีวิตตามลําพังนะคะ จากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยพยาบาลนะคะควรใช้แบบประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงทางสมภาพของผู้สูงอายุรายนี้ในแบบประเมินใดเนาะก็ไก่นะคะบอกว่าใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าอ่ะจริงๆแล้วนะคะแบบประเมินภาวะซึมเศร้าคือเราเราต้องดูจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุก่อนผู้สูงอายุเนาะพูดน้อยก้มหน้าอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ยอมสบตาบอกว่าต้องต่อสู้ชีวิตตามลําพังอ่ะอันนี้เราต้องคิดแล้วว่าจริงๆแล้วนะคะ ผู้สูงอายุอาจจะเหมือนกับไม่รู้สึกนะคะถึงความเหมือนกับตัวเองมีตัวตนเนาะเพราะลูกหลานเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ที่สําคัญเหมือนตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะซึ่งอาจจะประเมินสองคิวก่อนนะคะแล้วก็ประเมินเก้าคิวแล้วก็ถ้าแบบเกณฑ์มันผิดปกติก็อาจจะประเมินแปดคิวนะคะซึ่งอันนี้ก็อเก็บไว้ก่อนนะคะ ก็สามารถประเมินได้นะคะแบบประเมินภาวะซึมเศร้าเนาะแล้วก็คือแบบประเมินภาวะซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมี 2Q 9Q 8Q ใช่ไหมแต่ว่า 8Q เนี่ยจะเป็นแบบประเมินค่าตัวตายนะขอไข่นะคะบอกว่าแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนาะจะเห็นว่าจากพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องเริ่มปะอ่าประเมินจาก 2Q ก่อนแล้วค่อยไปประเมิน อ่า uh, 9คิวถ้า9คิวผิดปกติถึงจะประเมิน8คิวซึ่งแบบประเมินความเสี่ยงต่อกันฆ่าตัวตายก็คือ8คนะิวเนาะซึ่งอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะไม่ยังเรายังไม่ได้ประเมินขั้นต้นเราจะข้ามขั้นไม่ได้เนาะแล้วก็พฤติกรรมที่แสดงออกไม่ได้มีพฤติกรรมในเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างเช่นทำร้ายตัวเองพยายามกีดข้อมืออะไรอย่างงี้ไม่มีพยายามกินน้ํายาล้างห้องน้ําอะไรอย่างงี้ไม่มะะ่่่มมีีนนะะะะคคคเเกกกกกยยยวววววััับบาาาาาาราตตารตตตแลล้้็สาาถดดทิงไนะนะะออ อแบบประเมินในเรื่องของการมีคุณค่าในตนเองนะคะแบบประเมินนี้ไม่มีนะอะงูนะคะบอกว่าแบบประเมินความเครียดอ่ะอันนี้จะเป็นแบบประเมินของข้อเมื่อกี้ นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะดูจากพฤติกรรมนะคะผู้สูงอายุไม่ได้แสดงถึงความเครียดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักไปในเรื่องของอ,อ,อยู่คนเดียวไม่รู้สึกมีคุณค่าเนาะลูกหลานก็ไม่ให้ความสําคัญเนาะจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการซึมเศร้าหรือว่าการมีเพราะวะซึมเศร้ามากกว่านะคะซึ่งอย่างที่บอกต้องเริ่มต้นนะคะจากการประเมินสอคิวก่อนนะดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็จะเป็นกอไก่ นะคะก็คือใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้านะแต่ยังไม่ถึงขั้นค่าตัวตายนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะโ,ฮโฮอ้อ่านตาลายเลยหนึนาทีก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมข้อที่เจ็ดนะคะบอกว่านางสาวดาวนะคะมีประวัตินะคะว่าเคยนะคะเข้ารับการรักษาด้วยอาการหายใจไม่อิ่ม เหมือนจะขาดใจรู้สึกเหมือนว่าตนเองเนี่ยมีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจนะคะซึ่งจะมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็หนักขึ้นมากนะคะเมื่อทะเลาะกับสามีที่บ้านนะคะซึ่งรังสาดาวเนี่ยเข้ามารับบริการด้วยอาการเช่นนี้เนี่ยหลายครั้งเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตะเวนนะคะไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาล หลายแห่งนะคะแต่ว่าอาการเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะคะโดยที่เวลาไปตรวจเนี่ยผลการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการเนี่ยไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะการที่เราเนี่ยจะให้การพยาบาลนะคะนางสาวดาวหรือว่าผู้มารับบริการรายนี้เนี่ยเราควรให้การบริการอย่าตามข้อใดนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดอ่ะ ก็ไก่นะคะบอกว่าให้เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการขอไข่นะคะบอกว่าให้ผู้รับบริการนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาข้อควายนะคะบอกว่าให้ความรู้และทักษะในการจัดการตนเองเมื่อมีความเครียดส่วนกองูนะคะบอกว่าให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่าผู้รับบริการไม่มีความผิดปกติใดๆอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีตอบตอบอืม ใครคิดว่าอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อุตี้ให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะตอนนี้สองทุ่มห้าสิบหกเดี๋ยวสองทุ่มห้าสิบเจ็ดเราจะมาเฉลยกันนะคะ อตัวไหนน้องตอบพอควายกันใช่ไหมโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะอ่ะข้อเจ็ดนะคะบอกว่านางสาวดาวนะคะมีประวัติว่าเคยมารับการรักษานะคะด้วยการหายใจไม่อิ่มเหมือนจะขาดใจรู้สึกเหมือนว่าตนเองเนี่ยมีความผิดปกติ เกี่ยวกับหัวใจแต่ว่าเป็นความรู้สึกของผู้ป่วยนะซึ่งนะคะจะมีอาการหนักเมื่อทะเลาะกับสามีที่บ้านเอา้างงตรงอาการกำเริบเ,เวลาที่ทะเลาะกับสามีนะคะซึ่งเวลาที่เข้ามารับบริการเนี่ยเป็นเช่นนี้นะคะหลายครั้งมากแล้วก็ที่สําคัญเลยตะเวนไปพบแพทย์ลงในตามโรงพยาบาลน,นะคะหลายแห่งแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยไม่พบความผิดปกตินะคะ ซึ่ง e k กจีอาจจะปกติไม่มีท็อปทีไม่โพสนะคะเขาถามว่าในฐานะที่เป็นพยาบาลเนี่ยควรให้การพยาบาลผู้มารับบริการไาน์นี้ข้อใดนะคะจึงจะเหมาะสมก็ไก่นะคะบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการนะคะอ,อขออภัยค่ะก็ไก่บอกว่าเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการข้อน,นี้ไม่เกี่ยวนะคะ ปกติแล้วนะคะเขาไม่ได้ไม่เชื่อมั่นเนาะแต่ว่าผู้ป่วยอะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่คือความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับเอ่อไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหัวใจนะคะเนื่องจากผลการตรวจเนี่ยก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าปกติใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเกิดจากการที่เขาเทะเลาะก,กับสามีแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดเนาะก็เลยทําให้อ่าส่งผลนะคะแสดงออกทางด้านร่างกาย นะคะก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติหายใจไม่อิ่มเหมือนใจจะขาดนะคะพวเขาบอกว่าอาการหนักขึ้นมันทะเลาะกับสามีใช่ไหมขอไข่นะคะบอกว่าให้ผู้รับบริการนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเนื่องจากตรวจทุกอย่างแล้วปกตินะคะเขาถ้าสมมติว่าตรวจทุกอย่างปกติก็จะไม่ได้มีการให้การรักษาหรือว่าแนวทางการรักษานะ ส่วนคอควายนะคะบอกว่าให้ความรู้นะคะแล้วก็ทักษะในการจัดการตนเองเมื่อมีความเครียดอันนี้ก็คือเหมือนกับแนะนำเนาะหรือว่าให้ความรู้นะคะเวลาที่ทะเลาะกับสามีนะคะอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ต้องมีการจัดการตนเองยังไงนะคะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเนาะอ,อ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะงูง,งูบอกว่าให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ว่าผู้รับบริการไม่มีความผิดปกติใดๆอันนี้ถ้าเราให้ไปเขาก็จะไม่เชื่อเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเนี่ยบอกว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบนความผิดปกติแล้วก็ผู้ป่วยก็จะไปตะเวนไปที่อื่นอีกเนาะเพราะาเขาบอกว่าตะเวนไปนะคะหาแพทย์หรือว่าพบแพทย์เนี่ยตามโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่บอกมันไม่ได้แก้ปัญหานะคะเนื่องจากว่าเวลาเวลาที่เขาทะเลาะกับแฟนเนาะ แล้วทีเนี้ยเกิดความเครียดแล้วก็อาการก็เกิดขึ้นก็คือหายใจไม่อิ่มเหมือนใจจะขาดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจนะคะแต่พอเอาจริงๆแล้วนะคะพอไม่ได้แก้ที่สาเหตุนะคะเวลาที่เกิดความเครียดหรือว่าเวลาทะเลาะกับแฟนเนี่ยเขาไม่มีวิธีการจัดการเขาก็จะมีอาการแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งพอเรา ให้ข้อมูลหรือความรู้ไปถ้าผู้ป่วยเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าจัดการในตรงนั้นได้จริงๆมันก็จะไม,ม่เกิดอาการหรือว่าไม่มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดก็จะเป็นคอควายนะคะก็คืออาจจะเป็นการแนะนําหรือว่าการให้ความรู้นะคะแล้วก็ทักษะในการจัดการตนเองเมื่อมีความเครียดต่อไปอ่ะข้อที่แปดนะคะ ข้อที่8นะคะถามว่าการเสียการรู้เวลาสถานที่และบุคคลเป็นการบอกไม่ได้หรือบอกไม่ตรงตามความจริงเป็นอาการแสดงทางจิตเวทที่เกิดจากความผิดปกติด้านใดก็ไก่นะคะบอกว่า disorder of consciousness นะคะขอไข่นะคะ,อคะ,คะบอก disorder of motor activity ข้อควายนะคะบอกว่า disorder of d o g h งูงนะคะบอกว่า disorder of effect อ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกมีน้องบอกข้อควายเหรอหรือข้อเมื่อกี้คะ่ะข้อเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวตอนนี้สามทุ่มสองนาทีแล้วมีเร็วจังเลยอะวันนี้น่าจะเกินเที่ยงคืนแน่ๆเลยจะพยายามไม่ให้เกินแล้วกันเนาะ ก็เหลืออีกต้องสามสิบกว่าข้ออะสำหรับใครที่สมัครติวเนาะแต่ว่าสำหรับพาร์ทหนึ่งจะมีติวฟรีแค่ใน TikTok นะคะส่วนพาร์ทอื่นๆนะคะจะเป็นอเขาเรียกว่าคอร์สเนาะสำหรับคนสมัครติวนะคะอืมตอบอีกอย่างดีเนาะเดี๋ยวสามทุ่มสามนาทีเนาะเดี๋ยวมันเฉลยก,กันนะคะ หัาวข้อนี้เหรอข้อนี้คือ disorder of thought ใช่ไหม อ่ะส่วนใหญ่อโอเคอ่าเดบิตี้ของญาเฉลยข้อนี้นะคะก็ข้อที่แปดนะคะถามว่าการเสียการรับรู้นะคะในเรื่องของอเวลาสถานที่บุคคลนะคะเป็นการบอกไม่ได้หรือบอกไม่ตรงตามความจริงเป็นอาการแสดงทางจิตเวทที่เกิดจากความผิดปกติด้านใดนะคะก็ไก่นะคะบอกว่า disorder of consciousness นะคะก็คือเอเป็นความผิดปกตินะคะของสติสัมปชัญญะใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีอาการ disorientation นะคะก็คือสับสนมึนงงนะคะเสียการรับรู้นะคะในเรื่องของวันเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่บ้านนะคะแล้วกเ็เวลาที่ถามว่าจะไปทําอะไรก็จะบอกว่าไปหุงข้าวนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนเนี้ตัวเองอยู่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มากาไก่ก็ถูกเลยนะคะส่วนขอไข่บอก disorder of motor activity อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วก็คอควายนะคะบอกว่า disorder of thought นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรื่องของ disorder of thought นะคะจะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับความคิดนะคะซึ่งอาจจะมีความคิดสับสนเนาะอาจจะมีการพูดนะคะแต่ว่าพูดนอกเรื่องหรือว่าบางคนอาจจะพูดน้อยนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีการพูดหรือว่าการกระทําที่ทําซ้ๆํๆ หรือว่าอาจจะมีการพูดนะคะที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าไรเหตุผลอซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นอาการนะคะอของคนที่เป็นพวกสคริปโซฟีเนียก็ได้นะคะแล้วก็งงงูนะคะบอกว่า disorder of e f f e c t นะคะอันนี้เป็นความผิดปกตินะคะเกี่ยวกับพวกผลกระทบ ขยับมองไม่ได้ต่อไปนะคะข้อที่9นะคะบอกถามว่าผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วว่าได้ยินเสียงนะคะบอกว่า,าพ่อที่ตายแล้วเนี่ยมาบอกนะคะว่าให้ฆ่าลูกนะคะพยาบาลนะคะก็เลยพยายามนะคะประเมินอาการทางจิตนะคะเขาถามว่าอาการทางจิตเนี่ย ตรงกับลักษณะความผิดปกติในเรื่องใดที่ผู้ป่วยจิตเวชคนนี้เป็นนะกาา็ไก่นะคะบอกว่าอาการหลงผิดนะคะขอไข่บอกว่าประสาทหลอนขอคอยบอกว่าอ่แปลสิ่งเล้าผิดง,งูบอกว่ามีความเชื่อที่ผิดอออันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยจ๋ามาให้เลยนะคะตอบอะไรดีนะก็ไก่หรือเปล่าคะบิวตี้หรือว่าขอไข่ ใครคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่วิตตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีเนาะตอนนี้สองสามทุ่มเก้านาทีเดี๋ยวสามทุ่มสิบนาทีเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะใช่ไหมน้องตอบขอไข่กันขอไข่ขอใข,ข,อข่ประสาทหลอนใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อที่เก้านะคะบอกว่าผู้ป่วยจิตเวทนะคะเราว่าได้ยินเสียงพ่อที่ตายไปแล้วนะคะบอกว่าให้ฆ่าลูกตัวเองนะคะทีเนี้ยพยาบาลนะคะก็เลยประเมินอาการทางจิตเขาถามว่าอาการทางจิตของผู้ป่วยคนนี้นะคะตรงกับลักษณะความผิดปกติในเรื่องใดก็ไก่นะคะบอกว่าหลงผิด หรือว่า illusion เนอะอย่างที่บอกนะคะคือ illusion กับ hallucination นะคะจะแ,แตกต่างกันนิดเดียวคือในเรื่องของสิ่งเลา้าถ้าเป็น illusion เนี่ยจะต้องมีสิ่งเล้านะคะดังนั้นนะคะเรื่องของการหลงผิดเนี่ยต้องมีสิ่งเล้านะคะแต่ว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเลา้าก็คือไม่มีอะไรสิ่งเล้าในที่นี้อย่างเช่น เราเห็นใส่น้ำเกลือเป็นงูสิ่งเรล้าก็คือใส่น้ำเกลือแต่เราเนี่ยเห็นเป็นงูอันนี้เรียกว่าหลงผิดหรือว่าอ l l u ูชันนะคะแต่ว่าข้อนี้เขาได้ยินเสียงแต่เสียงนั้นอะเราไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนหรือว่ามาจาก้นแห่งใดนะคะโอเคอ่าขอไข่บอกว่าประสาทหลอนหรือว่า อ่า uh, hallucination เ no? นาะซึ่งอ่า uh, ข้อนี้นะคะถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงนะคะซึ่งมันไม่มีสิ่งเล้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งเล้าเนาะแต่ว่าเราเนี่ยได้ยินอ่าผู้ป่วยเนี่ยได้ยินเป็นเสียงออกมาซึ่งในส่วนนี้เขาจัดเป็นเรื่องของอ่า uh, ประสาทหลอนนะคะในเรื่องของการได้ยินเนาะหรือที่เรียกว่า auditory hallucination นะคะดังน,นั้นขอไข่เนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกที่สุด แล้วก็ค่อคอยบอกว่าการแปลสิ่งเล้าผิดอย่างที่บอกมันไม่มีสิ่งเลา้ามันมีเสียงแต่ว่ามันไม่มีสิ่งเลา้าอย่างที่พิวตี้ยกไปอย่างเอ่อยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะก็คืออย่างเช่นเห็นใส่น้ําเกลือเป็นงูสิ่งเล้าคือใส่น้ําเกลือนะคะส่วนงอง,งูนะคะบอกว่ามีความเชื่อที่ผิดอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อ,อเขาอาจจะมีอาการหรือว่าความผิดปกติทางจิตนะคะ อ่ะดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือขอไข่นะคะก็คือประสอ r อ่าประสอเข้าไปประสาทหลอนนะคะหรือว่า hallucination นะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะสำหรับอ่าพาร์ทหนึ่งเนาะหรือว่าสำหรับคนที่ติวฟรีนะคะใน tiktok นะคะก็จะเป็นพาร์ทอ่ามีแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าใครอยาก ติวนะคะทุกพาร์หรือว่าสมัครติวสําหรับคนสอบรอบสอบก็สามารถสมัครมากันได้เนาะข้อนี้นะคะใครที่ตอบถูกคนแรกนะคะอืมในเฟซเสียงกระตุกเหรอคะ่ะเดี๋ยวกันหนึ่งน่ะอืมไม่น่ากระตุกนะคะกระตุกหรอลูดอืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจบแล้วแต่พี่แต่แต่ว่าเสียงมันก็ชัดเจนอยู่นะอันนี้ก็ขึ้นเสียงดีโอเคน่าจะเป็นที่เน็ตหล้อมั้งแต่ว่าพี่ใช้เน็ตบ้านนะอืมโอเคอ่ะ หรือว่ามันไปเชื่อมเน็ตตัวเองจะเป็นเน็ตบ้านอ่ะโอเคยังกระตุกไหมคะไม่แน่ใจโอเคอ่ะข้อที่สิบนะคะถามว่า การประเมินโดยการให้บวกหรือลบเลขเป็นอนุกรมเช่นผู้ป่วยนะคะต้องลบนะคะหนึ่งร้อยลบเจ็ดนะคะโดยให้หักออกนะคะติดต่อกันไปเรื่อยๆก็คือ หนึ100่ลบเจดสมุนได้9ก้าบสามก็เอาเก้บามลบเจดนะคะโดยถ้าผู้ป่วยนะคะทำไม่ได้นะคะเนื่องจากอาจจะยากเกินไปนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นให้ใช้เป็น2 0่ลบสาแทนนะคะเขาถามว่าการให้ทำแบบเนี้ยนะคะเป็นการประเมินผู้ป่วยด้านใดก็ไก่บอกว่าเป็นระดับชาวบัญญาขอไข่นะคะบอกว่าใน,นเรื่องของความสนใจและสมาธิขอคอยบอกว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจ แล้วก็งองูนะคะเป็นเรื่องของอความรู้จักตนนะคะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีนะคะติ๊กต๊อกติ๊กตอ๊อกส่วนใหญ่ตอบขอไข่เนาะแต่อย่างที่พิวตี้บอกไว้ตอนต้นนะคะสำหรับอ่าพาร์ทนี้นะคะมีแจกหนังสือฟรีนะคะเป็นหนังสืออ่าข้อสอบจิตเวชของอ่าเพจพิวตี้เนาะ สำหรับใครที่ได้ฟรีก็ฝากรีวิวด้วยนะคะโอเคเดวพิวตี้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้สามทุ่มสิบห้าเนาะเดี๋ยวสามทุ่มสิบหกเรามาเฉลยพร้อมกันเนาะข้อนี้ไม่ยากนะคะถ้าใครรู้นะคะมันจะเป็นหนึ่งในการทดสอบนะคะที่อยู่ในเรื่องของการแบบประเมินหนึ่งนะ อ่ะโอเคนะคะอ่าสำหรับนะคะข้อสุดท้ายนะคะในภาคที่หนึ่งนะคะข้อที่สิบนะคะถามว่าการประเมินโดยให้บวกหรือว่าลบเลขเป็นอนุกรมนะคะเช่นให้ผู้ป่วยนะคะใช้หนึ่งร้อยลบเจ็ดแล้วก็ โดยให้หักออกติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าผู้ป่วยทําไม่ได้นะคะเนื่องจากบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเนาะแล้วก็อาจจะทําให้ยากเกินไปนะคะเขาก็เลยให้เปลี่ยนเป็นทำยี่สลบสแทนนะคะเขาถามว่าการกระทำนะคะดังกล่าวเนี่ยเป็นการบริหผู้ป่วยด้านใดนะคะก็ไก่บอกว่า ระดับชาวบัญญานะคะอันนี้ผิดนะคะไม่ใช่เรื่องของชาวบัญญาเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบหรือว่าประเมินอันเนี้ยนะคะเป็นแบบประเมินทดสอบเรื่องของสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทยเนาะก็คือเป็นเรื่องของ MMSE นะคะเป็นที่เราแปลมาเป็นภาษาไทยเนาะซึ่งหัวข้อนะคะในเรื่องของการลบนะคะโดยใช่หนึ่งร้อยแล้วก็ลบเจ็ดไปเรื่อยๆเนี่ย จะอยู่ในอหัวข้อที่สี่จุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของอการคิดเลขในใจเพื่อทดสอบในเรื่องของสมาธินะคะ,ะดังนั้นแล้วนะคะขอใข่บอกว่าความสนใจและสมาธินะคะข้อนี้นะคะจึงเป็นข้อที่ถูกที่สุดนะคะส่วนข้อคอยบอกว่าการตัดสินใจออันนี้ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันต้องลบเลขเราต้องมีสมาธิแล้วก็เช่นในเรื่องของความสนใจนะคะงงูบอกว่าความรู้จักตนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะ ดังนั้นแล้วข้อที่ถูกที่สุดเลยก็คือขอไข่ก็คือในเรื่องของความสนใจและสมาธิเนาะอย่างที่พี่อุตี้บอกไปนะคะว่ามันเป็นแบบประเมิ MM SE, น m m s e เนาะซึ่งเป็นหัวข้อที่4นะคะลองไปหาดูได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของ e x t e n t i o n นะคะหรือว่าในเรื่องของการทดสอบสมาธินะคะเขาก็จะมี2ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกก็คือให้ใช้100แล้วก็ลบออกทีละ7 เราก็ถามว่าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็อีกคั้หนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งเนาะจะให้สะกดนะคะคําว่ามะนาวถอยหลังให้สะกดนะอย่างเช่นเราก็จะพูดไปคําว่ามะนาวแต่ว่าให้ผู้รับการทดสอบเนี่ยสะกดแบบถอยหลังนะคะก็จะสะกดเป็นวเวนสระอานอนหนูสระอะมอมะนะอันนี้ก็ต้องใช้ในเรื่องของความสนใจแล้วก็สมาธินะคะโอเคจบไปแล้วนะคะ ก็ประกาศผลนะคะสำหรับน้องที่ตอบจูกคนแรกนะคะน้อง p u n y a n o o t จุด j ก็แคปหน้าจอติกตอ,อกนะไม่ใช่หน้าจอแหละแคปหน้าจอไ์สดแคปหน้าจอติกตอ,อกตัวเองที่เห็นหน้าติกตอ,อกตัวเองนะคะเพราะ beauty จะได้รู้ว่าเป็นเจ้าของจริงไหมนะคะแล้วก็อิ็อกซ์ไปที่ facebook ชื่อว่าสอบสภา beauty n e r d นะคะ เพื่อรับหนังสือเอ่อข้อสอบจิตเวชนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังเนาะก็สำหรับใครที่อ่าติวฟรีใน t i k t o อกเนาะก็ขอรากันไปที่พาร์ทหนึ่งเนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่มารับชมแล้วก็รับฟังแต่ว่าสําหรับใครที่สมัครติวไว้เดี๋ยวเรามาติวต่อนะคะอยู่ในกลุ่มเนาะเดี๋ยวจะมีพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่นะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากติดตามบิวตี้นะคะ กธอจะมีห้าช่องทางในการติดตามนะคะก็จะมี Facebook ชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็มี YouTube IG TikTok t w i t t e r ชื่อว่า Beauty Ne r ร์ดสกอร์ r นิรยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นนลองแจให้บิวตี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรเนาะให้น้องๆทุกคนนะคะโชคดีในการสอบแล้วก็สู้ๆนะคะบิวตี้เป็นนลองแจให้เชื่อว่าน้องๆเนี่ยเก่งแล้วก็ทำได้แน่นอนอยังไงก็พาสออบสภาการพยาบาลรอบแรกแน่นอนนะคะสู้ๆนะคะไฟติ้ง นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวสำหรับใครที่สมัครติวไว้เดี๋ยวพีู่ตี้ขอไลฟ์ต่อเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดปิดจอนิดหนึ่งขอบคุณค่ะคุณเป้ยขอบคุณค่ะน้องน้ำ โอเคเจอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติวอีกนะมาติวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นสิบแปดออนะคะโอเคบายบายจ้า